ปัจจุบันปูปริศนาเป็นอีกหนึ่งคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลาย10ปีเป็นทั้งนางแบบนักแสดงมากความสามารถสำหรับปูปริศนากล่ำพินิจปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังให้กับช่องน้อยสีและสำหรับทางด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของปูปริศนาอดีตเคยคบหากับพันเอกวินไทยสุวารีหรือเศรษฐอดพบรักและแต่งงานกันเมื่อปี 2549 และมีบุตรสาวด้วยกัน1คนปัจจุบันก็ได้แยกทางกันไปมีชีวิตใหม่โดยเศรษฐอดปัจจุบันได้จดทะเบียนสมรสกับแก้วอภิรดีภวภูตานนท์ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันค่ะเมื่อปี 2556 และสำหรับเรื่องชีวิตความรักของปูปริศนาเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เปิดใจไว้ว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาวันนี้ยังคุยกันได้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นปูเคยตั้งใจไว้ว่าจะไม่แต่งงานและไม่มีทายาทเด็ดขาดแต่มีอยู่วันหนึ่งก็ได้ไปรู้จักกับอดีตสามีหลายคนก็เคยเตือนแล้วแต่เราก็พยายามมองข้อดีของเขามากเกินไปเลยไม่ได้คิดว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วเราจะเป็นครอบครัวและสามารถเปลี่ยนเขาได้แต่ก็ไม่ค่ะพอเราคุยกันได้ประมาณ1ปีเขาก็พาไปจดทะเบียนสมรสเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลยก็ยังคิดไปว่าเขาจริงใจบริสุทธิ์ใจกับเราซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันที่บ้านเลยคิดน้อยๆแต่รู้สึกว่าเรารักกันอย่างสร้างครอบครัวไปกับเขาพอหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วมีบุตรด้วยกันเพราะมีทายาทก็คิดว่าชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นและเปลี่ยนเขาได้ตามที่คิดไปตอนแรกเราก็พยายามประคองแล้วถึงอย่างนั้นก็ทำให้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่สามารถมีชีวิตคู่ร่วมกันได้จริงๆเลยตัดสินใจแยกทางกันในที่สุดแต่เขาก็เป็นพ่อที่รักบุตรสาวเรามากๆส่วนเรื่องกับนักแสดงรุ่นน้องแก้วอภิรดีภวภูตานนท์ปูปริศนาเคยเล่าว่าเราก็คุยกันนะถามแก้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันเป็นอย่างไรส่วนตัวก็รู้จักกันในวงการถามว่าสนิทไหมก็ไม่สนิทนะเจอกันตามงานเฉยๆเราอยู่ในวงการมานาน20ปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้คิดว่าคงไม่ต้องเคลียร์นะคะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วถามมีความสุขที่เป็นแบบนี้ไหมก็ไม่ใช่แต่ด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะมามีปัญหาเรื่องผู้ชายก็ไม่ใช่ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ